ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Mermaid Swarm ในพาร์ทที่5ครับน่าจะเป็นพาร์ทที่เราจะได้รับฉากจบหนึ่งในเกมนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากพาร์ทที่แล้วก็จะไอ้หนีไม่ได้เอาฮะหวีใหญ่นี่บอกให้พักแล้วเชียวต้องไปตามหาเธออีกแล้วเซทาโร่ どうした？เซทาโร่เป็นไรอ่ะเซทาโร่เซทาโร่ขอร้องล่ะวันนี้เนี่ยอยู่ข้างๆฉันนะงั้นกลับไปที่แมนชั่นหลักกันเถอะที่นี่เนี่ยทั้งสกปรกแล้วก็มีแต่ฝุ่นเนี่ยเอาเอานั่นแหละเพราะฉะนั้นรอบนี้เราต้องเอาใหม่ฮะอะเซทาโร่นี่นะเธอไปไหนมาจริงๆก็พอรู้ว่าเสียงเขาดูเย็นชามากเลยเสียงนิ่งมากก็เจอห้องลับนิดหน่อยน่ะก็เลยลงไปดูน่ะแล้วน่าเจออะไรบ้างไหมไม่มีเลยฮะงั้นเหรอฉันเจอบางอย่างเหมือนกับแผนที่ด้วยล่ะแต่ดูแล้วไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่ามันบอกอะไรกันแน่ลองดูหน่อยมาเซทาโร่เป็นไรไปเซทาโร่กอดเฉยเซทาโร่ทำอะไรของนายเนี่ยปล่อยนะเฮ้ยขัดขืนแบบหน้าแดงฮะเซทาโร่เป็นอะไรไปเนี่ยนายตัวสั่นไปหมดเลยนะฉันกลัวน่ะฮะเพื่อนของเราสองคนน่ะได้ตายจากไปแล้วและเราก็ไปไหนไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกต่อไปแล้วฉันแค่ดีใจที่เธอปลอดภัยน่ะเซทาโร่ขอร้องล่ะวันนี้เนี่ยอยู่ข้างๆฉันเถอะนะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วฉันไม่อยากให้เธอน่ะต้องจากฉันไปไม่รอบที่แล้วเรายอมรับไปนะครับแล้วก็ผลก็อย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นไม่จะบ้าหรือเปล่าล่ะใครจะไปอยากอยู่กับไอ้คนขี้แพ้อย่างนายเสียสติไปแล้วเหรอฮะโอ้มายโอคาชิซอนั่นเดซอนนาบากานาโกโตอีดัสนดายนายทำตัวแปลกไปนะเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยอย่าบอกนะว่านายเป็นบ้าไปแล้วเหมือนยูตะน่ะโคชิโกยมานี่いやだไม่私に近寄るんじゃねอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเอ้าวาคาระเน่女だなไม่เข้าใจเหรอหญิงโง่เอ้าWhat? ฉันบอกให้มาหาฉันหุบปากแล้วก็มาหาฉันซะสาวน้อยถอยไปซะเอาวิ่งหนีก็มาเซฟไปไหนดีล่ะเนี่ยมันจะให้หนีไปไหนวะมีกี่ห้องเนี่ยมีอยู่2ห้องห้องนี้ละกันเพราะว่าอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เตียงอะจะหนีหรือว่าซ่อนยังไงก็ไม่รอดหรอกนะหลบแล้วกันมีที่เรียกได้ว่าหลบไหมเอ้าฟาคเซทาโร่เคียตะเซทาโร่จะหายไปแล้วล่วงไปแล้วดิไม่ใช่สิพื้นมันแตกลงไปนี่นะหรือว่าเขาจะตกลงไปข้างล่างเนี่ยเอามีให้เลือกด้วยว่าจะหลบไหมไม่หลบก็ถ้าไม่หลบจะเป็นไงวะโดนฟันเองเหรอมันน่าจะเกมโอเวอร์นะห้องไหนวะเนี่ยเซทาโร่ไอ้ขวานที่หายไปนั่นใช่ไหมเนี่ยบ้าไอ้เจ็บชะมัดเลยเซทาโร่เป็นอะไรหรือเปล่าน่ะรอแป๊บนึงนะฉันจะห้ามเรือให้เองแต่มูจีทอม
めれるものね。だだ、ฉันไม่มีอะไรเลยนี่นะ。ทำไงดีอ่ะ。ทำยังไงดี。何か探してこないとダメか。หาอะไรก็ไม่ได้เลย。ลิ้น抜いてくれ。เอาขวานออกไป。แต่ว่าถ้าเอามันออกแล้วก็เลือดจะยิ่งไหลออกมานะ。いいから。บอกแล้วไงดึงมันออกไปอ๊ะมันยอมความเลือดสาดเซทาโร่เซทาโร่ทำใจดีๆไว้นะตื่นสินายจะไม่เป็นไรนะฉันจะพยายามหยุดเซทาโร่อย่าฝืนสินอนลงไปอย่ามาแตะฉันพอกันทีไอ้เรื่องเฮงซวยเนี่ยเธอเนี่ยไม่เคยฟังที่ฉันบอกเลยเอาเซทาโร่เอาไปไหนเนี่ยเลือดเป็นทางเลยเว้ยเซทาโร่โอ้ไม่何やってんだเซทาโร่นายทำอะไรเนี่ยขวานนั่นมันสับเข้ามาที่ท้องฉันไม่ฉันคงไม่เซทาโร่เซทาโร่อย่าเข้ามาเธอเจอแผนที่แล้วไม่ใช่เหรอก็ออกไปจากที่นี่ซะไปซะถึงจะเป็นยายบ้องอย่างเธอเนี่ยแต่ว่าถ้าหากรู้ทางก็จะกลับบ้านได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเห็นนะก็ต้องยืนนะจะพูดอะไรแบบนั้นสิมาเร็วฉันจะช่วยนายเองอย่ามาพูดมากนะเลือดไหลมาขนาดนี้เนี่ยเธอไม่ใช่หมอสักหน่อยนะช่างฉันเถอะหน้าไม่ฉันจะปล่อยให้นายตายคนเดียวไม่ได้นะขอร้องล่ะให้ฉันช่วยเธอนะเซทาโร่ฉันสัญญานายจะต้องไม่เป็นไรลินขอร้องล่ะสักครั้งในชีวิตเนี่ยช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่เอาอย่านะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวหุบปากนะใจโง่ฉันแค่อยากให้เธอน่ะมีชีวิตแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปเซทาโร่เดี๋ยวก่อนโดดน้ำฟาดขอมอบให้กับคำเดียวกับฉากนี้เซทาโร่เซทาโร่ต้องทำอะไรบางอย่างฉันต้องออกจากที่นี่อะไรอ่ะกำไรข้อมือหรืออะไรสักอย่างของเซทาโร่นาฬิกาอ๋อยืมเพื่อนอันนี้ยืมเพื่อนจริงเพื่อนตายแล้วด้วยอันนี้ของจริงเราต้องทำอะไรสักอย่างกับเรือเนี่ยผมว่าเรามีเรือเรามีแผนที่กับเรือเนี่ยจุดสีแดงนี่คืออะไรกันแน่นะเราต้องใช้เรือนี่แหละผมว่ามันเป็นแผนที่ทะเลสาบครับน่าจะมีอะไรอยู่ที่ทะเลสาบให้เราเอาเรือออกไปถ้าให้ผมเดานะแต่ว่าเราสตาร์ทเครื่องเรือไม่ได้เหรอใช่ไงวะเรือเครื่องหมายมาร์คสีแดงนี่คืออะไรนะถ้าหากข้างบนคือทิศเหนือแล้วก็งั้นไอ้เครื่องหมายสีแดงนี่ก็อยู่ทางทิศตะวันออกอย่างนั้นเหรอเอาล่ะถ้าหากฉันไปจากนี่จากแมนชั่นใหม่แล้วก็ไม่เดี๋ยวก่อนฉันไม่รู้ว่าแมนชั่นใหม่เนี่ยหันหน้าไปทางไหนกันแน่แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะบางทีถ้าหากไปที่ห้องหนังสือแล้วก็น่าจะเจออะไรบ้างนะห้องหนังสือเหรอ
ห้องหนังสือตึกไหนอ่ะเอาสักตึกหนึ่งว่ามาตึกนี้แล้วกันอยู่ใกล้วิธีอ่านแผนที่บางทีน่าจะมีบอกบ้างนะจะเจอแล้ววิธีหาทิศทางของคุณถือนาฬิกาไว้ในมือซ้ายของคุณแล้วก็หันเข็มสั้นไปทางดวงอาทิตย์แล้วก็ตรงกลางระหว่างเข็มสั้นกับเลข12เนี่ยจะเป็นทิศใต้อันนี้เคยดูในโคนันมาเหมือนกันฮะอันนี้โคนันเคยสอนนะซึ่งมันใช้หาทิศได้จริงนะครับแค่มีนาฬิกาอย่างเดียวง่ายมากข้อเสียก็คือมันใช้ได้แต่ตอนกลางวันแล้วก็มีตอนที่มีดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะไม่รู้ตอนกลางคืนใช้ได้ไหมเอาล่ะทีนี้ก็ดูแผนที่ได้แล้วไปที่บึงกันแล้วก็ลองดูมันมีอะไรอยู่กันแน่ตายเถอะต้องเอาเรือไปใช่ไหมสรุปอ้าวไม่ต้องเอาไปเหรอเอ้าอย่างนั้นเลยว่ายน้ำเหรอลินเอ้ยหรือว่าให้มาหาทิศก่อนหาทิศเอาล่ะหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์แล้วก็นาฬิกาข้อมือหาทิศใต้ปั๊บเอาล่ะแมนชั่นเก่าอยู่ทางทิศใต้นั่นหมายความว่ามีบางอย่างอยู่ตรงข้ามทะเลสาบอย่างนั้นเหรอไม่ต้องสงสัยเลยต้องมีบางอย่างทำให้ฉันหลงทางตอนที่เข้าป่าแน่ๆมีอะไรอยู่กันแน่นะไปเอาเรือมามาได้เวลาออกเรือแล้วใช่ฉันใช้เจ้านี่เนี่ยข้ามทะเลสาบไปได้มาฮึบแล้วไงต่อนั่งต้องใช้กุญแจเหรอออกทะเลสู่แกนไลน์อันนี้คือตรงที่ตามแผนที่บอกเหรอเอ๋เป็นเกาะนี่พื้นดินแถวนี้แปลกมากเลยล่ะมันให้เสียงแปลกๆอ่ะแค่ฉันเหยียบโดนมันเนี่ยมีประตูอยู่อย่างนั้นเหรอถ้าทางจะลงไปได้นะฉันเห็นบันไดเชือกด้วยล่ะเอาล่ะฉันน่าจะลองเข้าไปโอ้โหน่ากลัวมืดจังโอ้ใช่แล้วฉันยังมีไฟแช็กนึกว่าจะจำสแกอัดเอาเว้ยช่างแม่งไม่เหลืออะไรแล้วอยู่หนาวจังร่างกายเย็นไปหมดนี่อะไรกันมีอะไรอยู่ข้างหน้านี้กันแน่เนี่ยอันนี้อะไรรูเฉยๆเหรอเครื่องจุดระเบิดว้ามีไดนาไมต์ด้วยอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะWhat ปีศาจอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นนางเงือกจากในตำนานนั่นน่ะหน้าขยะแขยงชะมัดเลยต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วนางเงือกเหรอตู้น้ำอ๋อตู้ปลาขนาดใหญ่ฮะล็อกเหรอเปิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยทำไมล่ะมันล็อกได้ยังไงใครใครอยู่นะก็นั่นใครเนี่ยโอ้ยอยู่นะเฮ้ยได้ยินไหมเปิดนะเปิดเดี๋ยวนี้เปิดสิวะเฮ้ยเปิดประตูนะปล่อยฉันออกไปเปิดน
นุ่นขังเฉยใครขังอ่ะจะบอกว่าเซทาโร่ยังไม่ตายก็ไม่น่าใช่อ่ะลุงเหรอมีใครมาขังเราได้อีกนอกจากลุงแม่งเอ้ยนี่ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยไม่รับรู้วันเดือนปีอีกแล้วทำไมฉันยังคงมีชีวิตอยู่กันแน่นะทั้งที่เพื่อนของฉันน่ะก็ตายไปหมดแล้วถ้าหากฉันจะต้องตายแล้วก็ฉันก็อยากให้มันจบลงแบบหิวจังเลยอยากกินข้าวแล้วก็เนื้อฉันอยากกินเนื้อเนื้อเหรอเนื้อเนื้อเฮ้ยมันกินไม่ได้เนื้อกินเนื้อนางเงือกเหรอนั่นไงแม่งลุงจริงด้วยมาดาโกซอนเนเตนี่เธอยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันあなたはนี่เธอ哀れな人魚の肉を食べてしまわれたのですนี่เธอหิวถึงขนาดกินเนื้อของนางเงือกสดๆเลยอย่างนั้นเหรออืม肉เนื้อกินเนื้อนางเงือกมากับฉันสิฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่คุรุってしまったあなたの話など誰も信じられないでしょうから。ถึงเธอจะไปบอกใครก็ตามก็คงไม่มีใครเชื่อคนบ้าอย่างเธอหรอกใช่ไหมสรุปว่าลุงมันเป็นคนขังเราไว้จริงๆใช่ไหมลุงเลวเธอพอจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้บ้างหรือเปล่าล่ะเรื่องราวเกี่ยวกับนักบวชหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวที่งดงามอายุเพียงแค่17ปีเธอได้กินเนื้อนางเงือกสดๆเข้าไปและมันทำให้เธอน่ะเป็นอมตะ800ปีผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ผ่านมาแล้ว800ปีในที่สุดแล้วความตายของเธอก็มาถึงแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นกับเธอนะความตายของเธอก็ยังไม่แน่ชัดบางทีเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้แล้วเรื่องของเธอจะเป็นยังไงกันนะน่าสงสัยจังเลยกินนางเงือกกินเนื้อของนางเงือกฉันต้องไม่ตายจะต้องไม่ตายต้องไม่ตายยาโอบิคุนิและนี่ก็เป็นฉากจบฉากจบแรกที่ผมได้ในเกมนี้น่าประทับใจจริงๆครับถือเป็นฉากจบที่จะบอกว่าดีก็เกินเกรงใจชื่อฉากจบว่ายาโอบิคุนิผมไปหาความหมายของชื่อฉากจบมาแล้วรู้สึกว่าฉากจบนี้จะเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับตำนานของผู้หญิงคนนึงที่กินเนื้อนางเงือกเข้าไปตามที่ลุงเล่าเลยแล้วเขาก็เป็นอมตะประมาณนั้นแหละและลินก็เหมือนกับว่าทำตามตำนานนั้นโดยการกินเนื้อนางเงือกสดๆเข้าไปเป็นการรักษาสัญญาครั้งสุดท้ายกับเซทาโร่ที่บอกว่าให้มีชีวิตอยู่ต่อไปลินคงทำเต็มที่แล้วอ่ะ
ถึงแม้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ว่ามันก็หนักเกินไปกว่าที่เด็กสาวคนนึงจะรับได้ทำให้สติของเธอก็เสียไปด้วยถ้าหากเราไม่หลบมันจะเป็นยังไงมาลองดูกันเซทาโร่เอ้ยเดินชิวเลยนะมารอบนี้ผมจะเลือกที่จะไม่หลบนะโชคุมะกะนิเกะเทนจะเนะหนีไม่พ้นหรอกนะแล้วก็ซ่อนไม่ได้ด้วยไม่หลบมาดูกันเอ้าเดี๋ยวไม่หลบนี่คือถีบเหรออ๋อตัวเลือกมันกำกวมอ่ะคนก็อัตราชิกしてて調子こきやがってหยุดทำตัวไร้สาระและตั้งสติได้แล้ว何がそばにいてくれた決めんだよอยู่ข้างๆนายอย่างนั้นเหรอน่าเกลียดชะมัดอะไรกับเทเมะみたいな若ハゲと寝るかなめてんじゃねえใครจะไปอยากนอนกับผู้ชายหัวเทาอย่างแกไม่ใช่ฉันคนนึงละいいか二度とこんなバカげた真似すんじゃได้ยินหรือยังล่ะอย่าทำอะไรโง่ๆอีกล่ะเซทาโร่เซทาโร่เซทาโร่เฮ้ยเซทาโร่ไปเตะเขาแล้วมันเรียก What the fuck ยาเบะคิวชินัตเตอร์วะให้ตายสิสลบไปซะละเอ้ามันอีซี่ยังไงเอาขวานไปเก็บเร็วเซทาโร่เซทาโร่ไม่แต่แบบนี้น่าจะไม่ตายนะท้องฉันเธอทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยมีซ้ำด้วยหุบปากแม่ไอ้เบื้อฉันตั้งหากเราเป็นคนถูกทำร้ายแถมยังพูดจาเลยลามกอาจารย์ด้วยฮะใครจะไปสนใจลิงอย่างเธอล่ะนี่เธอประสาทแดกไปแล้วเหรอฮะว่าไงนะจะบอกว่าฉันโกหกเหรอเออไม่หรอกเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าฉันปวดหัวมากเลยและอาการมันก็แย่มากอ่ะมันแย่ขึ้นเรื่อยๆและหลังจากนั้นฉันก็ขวานอย่างนั้นเหรอใช่ฉันถือเจ้านี่มาและฉันก็พยายามจะจำได้แล้วใช่ไหมตอนนั้นนายเหมือนเสียสติแล้วก็เอาขวานไล่ฟันฉันน่ะใช่นั่นสินะฉันก็พอจะรู้ตัวแต่ว่าฉันหยุดไม่ได้เลยล่ะร่างกายมันขยับไปเองเลยนะฉันคิดว่างั้นนางเงือกแน่ๆเลยยูตะโมโอไมโมต้องเป็นเพราะคำสาปของนางเงือกแน่ๆเหมือนกับยูตะนั่นแหละมาดาซอนนาบากานะโกโตอิเตะโนกะยังพูดเรื่องบ้าๆนี่อีกเหรอเนี่ยไม่มีหรอกนะคำสาปไร้สาระน่ะโอ้โหอ๋องั้นเหรอโรยนั่นจะあるわけないねไม่ใช่คำสาปสินะอึนจาเทเมะวะอะคุมะเดโชคิเดวะตาชิโอซอตตันดานะ正気で私を抱きしめたんだな。งั้นตอนที่นายพยายามจะฆ่าฉันน่ะนายมีสติอยู่เหรอและตอนที่นายมากอดฉันน่ะนายมีสติหรือเปล่าแล้วก็ตอนที่พูดว่ามานี่สิอันนั้นนายก็มีสติอยู่เหรอそれはก็怖いよ俺のそばにいてくれリンタฉันกลัวจังเลยมาอยู่ข้างๆฉันเถอะนะลินって言ったのも全部正気だっつんだな。ทั้งหมดนั้นน่ะนายพูดออกมาเองใช่มั้ยやめろ。พอได้แล้วนะ。そうだ。あ、呪いだ。คำสาปก็ได้。อ่ะซะงั้น。เพราะว่าฉันไม่มีทางคิดอะไรอย่างนั้นกับยายบ้าอย่างเธอหรอกนะ。ถ้าหากไม่ได้โดนควบคุมแล้วก็เฮ้ย。พระเจ้าไอ้หมอนี่พูดจริงเหรอ呪いなんて信じられねえが。ゆかのこともゆたのこともฉันไม่อยากเชื่อเรื่องคำสาปหรอกนะ。แต่ว่าทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูกะแล้วก็ยูตะน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะก็นั่นแหละฉันพยายามบอกนายแล้วไม่ใช่เหรอทั้งหมดน่ะเป็นเพราะคำสาปยังไงล่ะเราต้องทำบางอย่างไม่งั้นเราหนีไม่พ้นแน่บางอย่างที่ว่าน่ะจะทำอะไรก็ไม่รู้ไงเพราะแบบนั้นเราถึงตามหาบางอย่างแทบแย่เนี่ยเอาล่ะฉันจะช่วยด้วยบางทีฉันน่าจะลองหาอ่านตำนานนางเงือกบ้างแล้วนะเดนเซสとかいうくらいなんだから文献が残ってるかもな俺は書斎で伝説について知ってる。ถ้าหากมีตำนานอยู่แล้วก็
น่าจะมีบางอย่างในหนังสือล่ะฉันจะลองเช็คดูในห้องหนังสือโอมายวะยากาตะยะนุมะโนมาริโอซากาชิเตะมิเตะคุเระนานิคะวะคารานายโกโตะอัตตะระคิคินิโกะโยเธอน่ะไปดูรอบๆแมนชั่นแล้วก็บึงถ้าเจออะไรก็มาบอกฉันเอาเจอแผนที่อ่ะเอาเจอแผนที่เอาเซทาโร่เอ้ยดูก่อนอ่ะแผนที่รอยมาร์คแมนชั่นใหม่เหมือนเดิมให้เซทาโร่ช่วยแย่ รอบนี้เปลี่ยนแล้วไม่ต้องหาเองเซทาโร่ตูมีแผ่นที่อะไรเจออะไรบ้างไหมแผ่นที่น่าเซทาโร่方位磁石とか持ってねえかเฮ้ยเซทาโร่นายมีเข็มทิศเลื่อยแบบนั้นบ้างไหมนั่นเด้อทำไมหนุ่มน้อยมารีน่าชิซึมิสเกเตโยฉันเจอแผ่นที่แถวบึงน่ะมันมีรอยมาร์คสีแดงด้วยแต่ฉันไม่รู้เลยมันคืออะไรนี่เองเหรอไหนขอยืมหน่อยสิน่าเอาไว้ให้ยืมเหรอฮะนาฬิกาเหรอเอามาไหมอันนี้ก็สอนหาทิศใต้เหมือนเดิมนะครับเซทาโร่บอกเองอันนี้ไม่ต้องอ่านโอ้งั้นเหรอขอบใจพอละป่ะเราก็น่าจะต้องไปหาทิศเหมือนเดิมแล้วก็เล่นทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้มีเซทาโร่ด้วยไม่เหงาประเด็นก็คือต้องช่วยกันจัดการลุงกับเซทาโร่นะหรือว่าไงวะเนี่ยเพราะเรารู้แล้วว่าลุงมันอยู่ที่นั่นแต่ในเกมยังไม่รู้ไงเรารู้ปุ๊บหาทิศเรียบร้อยเอาละแล้วเรือเอาเรือไปเลยไหมหรือว่ารอเซทาโร่ก่อนใช่ฉันใช้เรือนี่เนี่ยข้ามทะเลสาบไปได้ข้ามบึงสิเอาเฮ้ยเข็นเรือไปไปเลยป่ะไปเลยหรือรอเซทาโร่ด้วยนะขอเซฟก่อนนะฮะเซทาโร่มาออกทะเลกันได้ละเซทาโร่ป่ะออกทะเลกันどうした เอ๊ะเราชวนเซทาโร่ไปด้วยไม่ได้เหรอต้องไปคนเดียวเหรอเอ้าแล้วไปคนเดียวก็โดนจับเหมือนเดิมดิแล้วเซทาโร่หรือเซทาโร่จะไปช่วยวะไม่รู้ถ้าทางต้องไปคนเดียวจริงๆนะเนี่ยมันชวนเซทาโร่ไปไม่ได้อะรินวุ้ยตกใจรินเซทาโร่นั่นดะเซทาโร่อะไรเหรอชีซの場所行くんだろ俺も行くぜまた勝手に水泳でも始めเธอจะไปตามแผนที่ใช่ไหมฉันจะไปด้วยให้เธอไปคนเดียวจะจมน้ำอีกうるせえこのハゲหุบปากหน่อยเบิ้ดมาดีไม่ต้องไปคนเดียวก็ว่าอยู่ชวนไปไม่ไปทีนี้วิ่งตามโถ่เอ้ยแต่เมื่อกี้สะดุ้งจริงนะตอนเซทาโร่มาสะดุ้งเลยเสียวมาด้วยกันมาพื้นตรงนี้แปลกๆปั๊บจริงๆตอนแรกผมแค่จะเช็คหินนะเจอพื้นเฉยเลยมีบางอย่างข้างล่างแน่ๆเหมือนจะมีบันไดด้วยนะลงไปกันเถอะโอ้ยริน俺が渡したランタンโอ้ยริน แล้วตะเกียงอยู่ไหนแล้วล่ะさっき壊しちまった อ๋อพังไปแล้ว死ねให้ตายเถอะおめえはそれ持ってついてこいいいなเอาล่ะถือไว้แล้วก็ตามมาเดินเร็วจังปล่อยแม่งไปคนเดียวกลัวไม่ได้ต้องไปด้วยどうした อะไรเหรอเดี๋ยวอะไรเหรอผิดเสียงหนาวอ่ะในนี้หนาวชะมัดเลยเย็ดแค่นี่น่าจะช่วยได้บ้างนะไปกันเถอะขอบใจนะลุงมันออกมาจากนี่ป่ะแม่งไอ้คนไม่ได้ด้วยบังคับกันชัดฟาเข้าไปแล้วเหรอรีบจังเลยเซทาโร่เจออีกละปาเกมอนปีศาจいや違うไม่ปาเกมอนじゃないไม่ใช่ปีศาจหรอกนี่น่ะそういうことかอย่างนี้นี่เองเหรอ人魚伝説はงั้นじゃあこれはนี่อาจจะเป็นนางเงือกในตำนานนั่นแล้วก็เซทาโร่こいつらがเซทาโร่人魚なんだなหรือว่านางเงือกพวกนี้เนี่ยいやไม่確かに人魚なんだろうがこれは
ฉันคิดว่าพวกเขาคือนางเงือกนะแต่ว่าฮักกี้ดิชิโร่ย์こいつらが人魚なのかそれともちげえのかงั้นก็บอกมาสิว่าพวกเขาใช่นางเงือกหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เป็นนางเงือกจริงต้องเป็นนางเงือกที่พูดถึงในตำนานไม่ต้องสงสัยเลยงั้นเหรอ What บาเตลินเฮ้ยลินทำอะไรเนี่ยปล่อยนะเซตาโร่จะพังแม่งให้หมดเลยยามิโรเตหยุดนะจะทำไปเพื่ออะไรล่ะไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรทั้งนั้นแหละแต่ฉันรู้ว่ายูกะโตยูตะโครชิยากะเตฉันปล่อยมันไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วพอไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นคนฆ่ายูกะแล้วก็ยูตะนะこいつらのせいでพอไอ้พวกนี้นี่แหละยูกะกับยูตะถึงตายพวกมันคือฆาตกรนะไอ้สัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยมันฆ่าพวกเขาฟุซาเกนจะไม่อ่ะชิบันสนุกนะทั้งไงเราทำอะไรพวกแกทำไมต้องทำอย่างนี้กับพวกเราด้วยเอาคืนมานะเอายูกะกับยูตะคืนมาเอาพวกเขาคืนมานะเอาพวกเขาคืนมาขอร้องล่ะฉันอยากได้พวกเขาคืนรินเอ้าลุงไม่โผล่เลยว่ะลุ้นอยู่ฮะว่าจะรอดไหมสิ่งที่ลินขออาจจะดูแบบไร้เหตุผลไร้สาระนะครับมันเป็นไปไม่ได้เรารู้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่แบบจะงองแงบ้างในสถานการณ์แบบนี้นะบ้าเอ้ยอีกแล้วเหรอไม่ว่าฉันจะเดินไปเท่าไหร่เนี่ยก็กลับมาที่เดิมบ้าเอ้ยลองอีกรอบช่างแม่งเหอะเซทาโร่ไร้สาระนะเราไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกまだわからねえだろうが少しずつでもラジオไม่รู้ซะหน่อยนะそれも辻田さんも戻ってくるかもถ้าหากเดินต่อไปเนี่ยอาจจะเจออะไรบ้างก็ได้อีกอย่างเดี๋ยวลุงก็ต้องกลับมาแน่無駄だお前だって言ってただろ地図がねえと歩いても意味ねえってไม่ได้ผลหรอกนะนายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าออกไปโดยที่ไม่มีแผนที่เนี่ยมันไม่มีความหมาย3日間歩き回ってもどこにも行けなかった私たちこの場所に閉じ込められたんだ。あの人魚たち。ตลอด3วันเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เลยถูกขังอยู่ที่นี่กับพวกนางเงือกโอฟิเลียってさนายน่ะรู้จักโอฟิเลียใช่มั้ยโอฟิเลียの絵ってภาพวาดของโอฟิเลียพวกนั้นน่ะสวยดีนะเธอตายในน้ำแต่ก็ยังดูสวยงามอยู่ดีนั่นแหละนะคงจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงถูกวาดเป็นภาพเยอะแยะขนาดนี้สงสัยจังว่ามันจะทรมานหรือเปล่านะที่ตายในน้ำแบบนั้นน่ะใครจะไปรู้ล่ะถ้าหากฉันจะตายแล้วก็แบบนั้นก็คงดีนะในน้ำโดยที่ไม่เจ็บปวดนะแล้วก็สวยงามเดี๋ยวหยุดเลยนั่นสินะฉันเองก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่ามีเสียงโดดน้ำบอกอย่ามีเสียงโดดน้ำแต่แม่งโดดไปแล้วด้วยไม่มีเสียงแต่ไปเป็นภาพเลยฟัคforever deep ดำดิ่งตลอดกาล
ไม่รู้ฉากจบไหนแม่งเลวร้ายกว่ากันอะโอ้พอกันเลยอะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขาวขาวกลมกลมคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับขอค่าขนมด้วยครับเรียกผมมาโฆษณาแบบนี้ต้องคิดค่าตัวแพงๆแล้วล่ะ